ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา12นาทีเพจแนวร่วมชุมนุมเผยอาการเพนกวินหลังอดอาหารน่าเป็นห่วงแม่พร้อมทนายจ่อยื่นประกันอีกขณะม็อบนัดจัดกิจกรรมหน้าศาลอาญาวันนี้8นาฬิกา25นาทีวสุเชษฐ์นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยแนะรัฐชัดเจนมาตรการคุมโควิดจำกัดเดินทางไม่ทันแล้วควรพักมาตรการท่องเที่ยวพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านรถพาประเทศผ่านวิกฤตไปด้วยกัน8นาฬิกา38นาทีตำรวจเร่งสอบพยานคดีสาวทอมฉกลอตเตอรี่คาดเป็นคนเดียวกับที่ขโมยลอตเตอรี่คนตาบอดปลายปีก่อนล่าสุด8นาฬิกา50นาทีร้อยเอ็ดพบโควิดกว่า130รายคุมเข้มสวมหน้ากากอนามัยขณะตรวจเชิงรุกวันละ100คนเปิดโรงพยาบาลสนาม1แห่งเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup